สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนจ๋าแฟนแฟนเอฟซียายพินทั้งหลายนะจ๊ะนี่จ้ะเดี๋ยวดูหน้ายายพินก่อนเนาะไปไหนไม่ได้โนราเบอายุโนราเบเข้ามานี่จ้ะตัวยายพินน่ะตัวจริงเสียงจริงจ้ะเนี่ยจ้ะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยจ้ะตัวจริงเสียงจริงยายพินเรื่องจริงไม่ได้โมอันนี้พามาดูนี่จ้ะยายพินไม่มีตังค์ซื้ออะไรนะฟิโลเดดอนหรือซานาดูล่ะเรียกไม่ถูกละไม้ต่างประเทศที่ราคาแพงๆอ่ะเนาะต้นหนึ่งแพงๆอ่ะฟิโลเหรอมาปลูกวันนี้ยายพินขอไม้ไทยเลยจ้ะเอามาปลูกสวยๆงามๆฟาร์มสวยเราไม่แพ้ใครนะจ้ะนี่จ้ะผักหนามไทยจ้ะอีนี้ผู้ใหญ่ใจดีให้มาจากอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะยายพินนำมาปีนึงแล้วไม่ได้ปลูกจ้ะถ้าผู้ใหญ่ใจดีรู้คงจะเสียใจเนาะเอาของเขามาแล้วไม่ได้มาปลูกแต่ยายพินก็ยังกั้นไว้อยู่นะจ๊ะไม่ได้ลงพื้นที่จริงแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ตายนะจ๊ะดูแลรักษาอยู่จ้ะงานมันเยอะจ้ะเลยไม่ได้ปลูกเนาะเนี่ยอีนี้ผักหนามไทยนะจ๊ะปลูกไว้กินได้จ้ะอร่อยมากเรื่องแค่นี้ทำไมต้องมาพูดไม่ใช่เรื่องจำเป็นสักหน่อยผักหวานใครๆก็รู้จักใช่ไหมจ๊ะแต่ที่ยายพินจะพูดนี้คือวันนี้นี่มันคล้ายกันคล้ายกันจ้ะผักหนามฝรั่งจ้ะนี่ยายพินซื้อมาแพงนะเนี่ยต้นละร้อยนะเนี่ยซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวดูใบก่อนสวยไหมใบสวยผักหวานไอ้ผักหนามฝรั่งหรือสิงหะโมลาถ้าเป็นชื่อนะบางคนเขาก็เรียกผักหนามฝรั่งใบก็สวยนะจ๊ะเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งจ้ะมันเป็นว่านหรือบอนยายพินก็ยังไม่รู้เลยจ้ะซื้อมา2เที่ยวแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าว่านหรือบอนกระถางแรกซื้อมา500ไม่ใช่500อ่ะ800นะพูดผิดไปกระถางแรกซื้อมา800เนี่ยและอีนี้นี่ลายใบมันเนี่ยสวยมากเอยายพินยังคล่องใจยายพินซื้อหลายอย่างอีนี้มัน500หรือ800แต่จำไม่ได้แล้วแหละไม่500กับ800ที่ยายพินซื้อมานะอย่าสับสนว่ายายพินแก่แล้วละหลายวันแล้วน่าจะเป็น500หรือจะออกหวยยังวันนี้จำไม่ได้เนาะลายใบเขาก็สวยอยู่จ้ะใบออกใหม่มายายพินว่าน่าจะเป็นสีเขียวพอแก่แล้วใบน่าจะเป็นอย่างนี้ลายใบชัดเจนสวยยิ่งอยู่จ้ะถามว่าทำไมต้องมาบอกไอ้เรื่องแขนเล่าให้ฟังทำไมใครเขาอยากรู้กับแกล่ะยายพินเอ้ยเนาะนี่จ้ะผักหนามฝรั่งหรือสิงหาโมลามีคุณมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์จ้ะเหง้าแกเนี่ยหั่นและจับฝานเป็นแว่นๆแล้วตากแดดให้แห้งแล้วก็เอามาดองเล่าจ้ะสตรีมีครรภ์หลังคลอดบุตรเอามาดองเหล้าแล้วกินวันละ3ช้อนโต๊ะจ้ะวันละนะไม่ใช่มื้อละหรืออะไรอย่างนี้กินวันละ3ช้อนโต๊ะจ้ะหลังคลอดบุตรแต่ต้องรอให้แผลหายนั่นก่อนนะไม่ใช่พอออกลูกวันนี้พรุ่งนี้กินเลยไม่ได้รอละ3 4วัน5 6 7วันไปแล้วนะจ๊ะกินเหมือนยาดองเหล้าเราสมัยก่อนนะจ๊ะแล้วก็คนที่ปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติเนี่ยกินได้จ้ะก่อนมาก็ปวดหลังมาก็ปวดในวันมามากมาน้อยนะกินได้จ้ะแก้ได้แล้วก็เจ้าของร้านที่ยายพินไปซื้อมาร้านแรกอ่ะเขาบอกว่านี่เลยจ้ะใบสดสดต้นสดสดเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเละใบสดสดต้นสดสดตัดมาเลยจ้ะมาล้างน้ำให้สะอาดหั่นแล้วก็โขกพอกแผลพกช้ำดำเขียวจ้ะไม่ใช่แผลอักเสบเป็นแผลเบื่อวะวะแล้วเอาไปพอกไม่ได้นะติดเชื้อนะจ๊ะแล้วจะบอกโอ้ดูยูทูบช่องยายพินบอกมาตายเลยนะไม่รับผิดชอบนะถ้าเป็นแผลติดเชื้อไม่รับผิดชอบนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะจ๊ะแล้วก็เขาบอกแผลพกช้ำดำเขียวแล้วก็ถ้าเรากินน่ะดองเหล้าแล้วเรากินน่ะมันจะแก้ปวดแก้เมื่อยแก้กระสายป
วดหลังปวดคอปวดกระเบนเหน็บเจ็บเอวอ่ะเขาบอกว่ากินได้ยาดองเหล้าพวกเนี้ยปวดหลังปวดแขนปวดหลังปวดคอปวดเอวปวดกระเบนเหน็บเจ็บเจ็บอะไรละเจ็บพวกเข่าจ้ะกินแล้วมันจะคลายจ้ะลดกระสายคลายเส้นจ้ะหั่นเป็นแว่นๆๆแห้งและดองเหล้านะจ๊ะแล้วก็ยอดสดมันก็กินได้จ้ะมีคนเล่ามาอีกอันนี้จริงหรือไม่จริงก็เขาเล่าต่อๆกันมาเขาอะไรก็ไม่รู้นะจ๊ะเขาหินปูนหรือเขาดินหรือเขาหินทรายอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นเขาเขาเล่ามาเจ้าของร้านที่ยายพินไปซื้อมาจากตลาดโคกสำโรงอ่ะเขาบอกว่าคนเป็นมะเร็งหมอรักษาไม่หายกลับไม่อยู่บ้านตายายก็ไม่มีอะไรจะกินแกก็กินยอดอันนี้เนี่ยจ้ะนี่แกกลับไปตรวจอีกทีค่ามะเร็งลดลงแกก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแกก็กลับมากินอีกแต่แกไม่ได้หายขาดนะจ๊ะแต่ตอนนี้แกตายไปหรือยังก็ไม่รู้เขาว่ากินแล้วค่ามะเร็งมันจะลดลงจริงเปล่าไม่รู้แต่ยายพินก็ไม่กินนะเพราะยายพินก็เป็นมะเร็งแต่ยายพินไม่กินแล้วยายพินรักษาหมอแผนปัจจุบันจ้ะได้แต่เล่าต่อแต่ไม่กินจ้ะยายพินกลัวเหมือนนางกาบหนูอะมาปั่นราคากันเฉยๆพอคนอยากหายมีความหวังอยากหายก็ไปซื้อมาพอซื้อมาคนปั่นกระแสก็รวยคนซื้อมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจ้ะยายพินกลัวมันจะเป็นแบบนั้นนะอย่าเชื่อยายพินเกินไปนะจ๊ะขอย้ำขอบอกแล้วก็เมื่อวานนี้ยายไปซื้อมาจากเนี่ยยายพินนะไปซื้อมาจากยายตรงวัดตองปู่อ่ะจ้ะเมื่อวานทำคลิปอยู่เนาะที่ไปซื้อมาจากยายยายแกบอกแกเอาหัวมาจากพระวัดตองปู่จ้ะวัดตองปู่ที่ลพบุรีอ่ะยายพินให้แกไป200จ้ะต้นนี้2ต้นกับหลาน2ต้นหลานอยู่ไหนล่ะมีหลานมา2ต้นเล็กๆอ่ะจ้ะต้นใหญ่2ต้นต้นเล็ก2ต้นยายพินให้แก200ยายแกบอกว่าแกปลูกต้นไม้ได้เนี่ยแกก็จะเอาไปตังที่ขายได้แกก็จะไปทอดกระป๋าทอดกระถิ่นยายพินเลยให้แกไปเลย200ให้แกไปทำบุญ100นึงแกบอกว่าเบาหวานความดันไขมันเนี่ยกินแล้วชัวร์จ้ะกินแล้วไม่เป็นไข้จ้ะกินแล้วชัวร์ยายแกบอกอย่างนี้นะไม่ใช่ตัวยายพินบอกนะยายพินซื้อยายมาก็เพื่อว่าจะเอามาปลูกให้มันสวยงามจ้ะเนี่ยยายบอกว่ากินแล้วชัวร์ไม่มีการเหอะหายจ้ะปวดท้องปวดอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพวกโรคประจำเดือนโรคผู้หญิงอะจ้ะลดอาการอักเสบได้จ้ะกินแล้วอ่ะยายแกบอกนะจ๊ะไม่ใช่ยายพินบอกนะยายพินมาเล่าต่อให้ฟังเฉยพอยายพินเข้าไปถามแน่อาจารย์กูก็บอกกันนิดๆหน่อยๆบอกกันไม่หมดลักบอกแต่ข้อดีข้อเสียไม่มีใครบอกยายพินก็เลยศึกษามาได้แค่นี้ไม่ได้ศึกษาก็เลยไม่รู้ว่ามันมีข้อเสียอะไรหรือเปล่าแต่ขอบอกว่าสมุนไพรไทยเราก็มีประโยชน์จ้ะแต่อย่ากินมากเกินไปกินมากเกินไปมันอาจจะเป็นอันตรายกับตัวเองจ้ะของทุกอย่างมันต้องมีด้านบวกแล้วก็ต้องมีด้านลบจ้ะแต่ที่ยายพินเอามาปลูกเนี่ยเพราะว่าเขาสวยจ้ะเขามีเสน่ห์นะเนี่ยสวยมีเสน่ห์ดูดีมีเสน่ห์แต่อย่าพินดูคลิปเพื่อนๆที่ว่าไปเก็บผักหนามฝรั่งอ่ะเขามันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะจ๊ะเนี่ยแต่ว่าที่ร้านเขาก็บอกเขาเรียกผักหนามฝรั่งอยู่ความสูงของเขาเนี่ยขนาดยายกระปุกไม่งามนั่นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเทียบกับรถเนี่ยแต่ว่าไม่งามเนี่ยนี่ตัดหัวนี่นะไม่ใช่ว่าฐานรองจากกระถางสูงนะถ้ากระถางสูงๆเขาน่าจะถุงสูงถึงอกยายพินนะจ๊ะเนี่ยความสวยของเขาเขามีเสน่ห์หน้าหามาปลูกจ้ะเนี่ยยายพินว่านะน่าสะสมตัวนึงจ้ะสำหรับพวกเล่นว่านเล่นบอลอย่างยายพินน่ะนะแต่ว่าตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเป็นว่านหรือเป็นบอลดีเนี่ยแต่ยายพินตัดสินใจแล้วล่ะเนี่ยยายพินจะปลูกไอ้ผักหนามไทยนี่เนี่ยผักหนามไทยก็สวยเราไม่ต้องไปซื้อไม้ฟอกอากาศแพงๆแล้วยายพินก็ว่ามันก็น่าจะฟอกอากาศได้นะผักหนามไทยเนี่ยถูกด้วยปลูกแล้วพอออกยอดใหม่ก็มาจิ้มน้ำพริกกินกินดิบก็ได้กินสุกก็ดีอร่อยจ้ะจะแกงส้มแกงเลียงผัดผักเป็ดผัดผักกินกับน้ำพริกกินกับอะไรผัดเฉยๆใส่น้ำมันหอยก็ยังอร่อยเลยจ้ะแกงใส่หนังวัวหนังควายหนังหมูยิ่งอร่อยจ้ะยายพินเคยทำคลิปอยู่นะจ๊ะแกงผักหวานใส่หนังควายอ่ะไปเชื่อย้อนไปดูคลิปต้นๆของยายพินได้เลยนะจ๊ะยังไงยายพินก็
ขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะจ๊ะบรรยายมาเฉพาะ10นาทีมีแต่ข้อดีข้อเสียยังไม่มีเลยมันจะดีเกินไปเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะหมั่นไส้นะจ๊ะขอจบคลิปกันก่อนนะจ๊ะคลิปนี้ไม่ได้มาขายหนังขายยานะอันนี้มาโชว์ดอกไม้เฉยๆโตต้นไม้เฉยๆจ้ะขอบคุณนะจ๊ะที่ติดตามรับชมจ้ะ